สว.ประสิทธิ์ห่วงกำนันนกจะอยู่ถึงวันขึ้นศาลหรือไม่จี้ถามแผนปราบผู้มีอิทธิพลสว.ถามมท.นโยบายปราบผู้อิทธิพลห่วงกำนันนกไม่ปลอดภัยจนถึงวันขึ้นศาลจี้ถามแผนปราบผู้มีอิทธิพลโวยเศรษฐาหายตัวไม่อยู่ฟังอภิปรายเมื่อเวลา 14:20 น.วันที่11 กันยายนที่รัฐสภามีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162นายประสิทธิ์ปทุมมารักษ์ สว.อภิปรายต่อประเด็นหลักนิติธรรมโดยระบุตอนหนึ่งว่าในกรณีของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกกำนันตาตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมที่เป็นผู้ต้องหาสังหารพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรตำรวจทางหลวงกลางงานเลี้ยงทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐคือตำรวจมีส่วนสนับสนุนอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งโยนบาปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดควรรับฟังข้อมูลทุกภาคส่วนนายประสิทธิ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นตนมีคำถามว่ากรณีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มาจากพรรคเดียวกันเร่งดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลนั้นตนอยากทราบว่าจะทำอย่างไรขึ้นบัญชีอย่างไรรวมถึงมีขั้นตอนอย่างไรตนขอคำตอบในคำถามดังกล่าวให้ชื่นใจผมกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตของกำนันนกว่าจะอยู่จนถึงวันขึ้นศาลหรือไม่หรือจะถูกทำในสิ่งที่ไม่ควรทั้งนี้ในกระบวนยุติธรรมที่ต้องยึดหลักนิติรัฐรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้การปราบปรามบ่อนซ่องผู้มีอิทธิพลต่างๆรัฐบาลจะทำให้ได้ในช่วงเวลาใดที่เหมาะสมนายประสิทธิ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการอภิปรายในช่วงบ่ายเป็นไปอย่างราบเรียบเงียบเหงามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมไม่มากนักโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่หลายคนไม่อยู่ในห้องประชุมทำให้นายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.ลุกขึ้นตำหนิว่าจะให้สมาชิกพูดให้ใครฟังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหายไปไหนหมดขอให้ประธานช่วยตามหาคนหายจะซักถามหรือเสนอแนะอะไรไปแต่ไม่มีใครฟังแสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบนายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมบอกว่าคาดว่านายกรัฐมนตรีคงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูให้ทั้งนี้เนื้อหาการอภิปรายของสว.ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดเพียงกรอบกว้างๆไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเพราะมีเวลาอภิปรายเพียงคนละ5 นาทีส่วนใหญ่จะตั้งข้อสังเกตและซักถามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญปี 2560 และการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ไม่กลางรัฐธรรมนูญใหม่จะมีขอบเขตการแก้ไขแค่ไหนรวมถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทตั้งข้อสังเกตจะนำเงินงบประมาณมาจากไหนและทำไมต้องแจกคนอายุ16ปีขึ้นไปผู้บัญชาการตำรวจรายงานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาหลังผู้กำกับการวชิราหัวหน้าสารวัตรแบงก์ก่อเหตุสลดผู้บัญชาการตำรวจรุดรายงานนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถึงรัฐสภาหลังผู้กำกับการวชิรายาวไทยส่งหัวหน้าสารวัตรแบงก์ก่อเหตุสลดคาบ้านพักย่านคูคตไม่ทราบสาเหตุจากกรณีข่าวสุดช็อกพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล.ผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมาจากเรื่องใดเบื้องต้นคาดว่ามาจากความเครียดหลังถูกพาดพิงว่าเป็นคนโทรศัพท์ตามสารวัตรแบงค์ให้มาที่บ้านกำนันก่อนถูกนายธนันชัยหมั่นคล้ายลูกน้องกำนกยิงเสียชีวิตล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่11กันยายน66ที่อาคารรัฐสภาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเดินทางเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ห้องรับรองชั้น3อาคารรัฐสภาระหว่างการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเพื่อรายงานหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิรายิงตัวเองเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุที่บ้านพักในพื้นที่ลำลูกกาคลอง2ปทุมธานีอ่านด่วนผู้กำกับการวชิราหัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคตอ่านผู้กำกับการวชิราสิ้นใจแล้วตำรวจเข้าตรวจสอบกันพื้นที่รอบบ้านพักหลังก่อเหตุสลดอ่านเผยผู้กำกับการวชิรายิงตัวดับเวลาเดียวกับเผาศพสารวัตรแบงค์ซึ่งเป็น1ใน25ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวที่บ้านกำนันนกจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตและผู้บัญชาการตำรวจได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง25นายมาช่วยราชการที่สปกตรต่อสักรุดตรวจสอบผู้กำกับการทางหลวงยิงตัวเองเผยคดีทำป่วยกำเริบจู่ดีดออกจากกลุ่มไลน์ต่อสักรุดตรวจสอบผู้กำกับการทางหลวงยิงตัวเองเผยคดีทำป่วยกำเริบจู่ดีดตัวเองออกจากกลุ่มไลน์นักเรียนนายร้อยตำรวจ55โดยไม่มีเหตุผลวันที่11กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บกทล.ผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บกทล.ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีหลังทราบเรื่องพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรทผู้บังคับการทล.รีบเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุในทันทีอีกด้วยอ่านข่าวด่วนผู้กำกับการวชิราหัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคตอ่านข่าวเผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1ใน25ตร.โดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์อ่านข่าวผู้กำกับการวชิราสิ้นใจแล้วตำรวจเข้าตรวจสอบกันพื้นที่รอบบ้านพักหลังก่อเหตุสลดรายงานข่าวแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุทางผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจเอกวชิราก็มีความเป็นห่วงและกังวลอยู่ว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเนื่องจากพันตำรวจเอกวชิรานั้นเคยมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจนอาการดีขึ้นจนกระทั่งมาเกิดเหตุพันตำรวจตรีศิวกรซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถูกยิงเสียชีวิตจนทำให้พันตำรวจเอกวชิราถูกกระแสข่าวกดดันอย่างหนักจนกลับมามีอาการเครียดอีกครั้งโดยก่อนหน้าทางผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยกลุ่มตำรวจเพื่อนสนิทพยายามพูดคุยให้กำลังใจมาตลอดเพื่อลดความเครียดแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าตั้งแต่หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิราก็เก็บตัวเงียบมาตลอดซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่10กันยายนยังดีดตัวเองยังออกจากกลุ่มไลน์เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ55โดยไม่มีเหตุผลสร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนร่วมรุ่นโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นซ้ำดังกล่าวขึ้นอีกด้วยI'm not the only one.